เห็นบอกว่าตอนแรกไม่ต้องยกมือขอโทษนะครับควรจะโดนแล้วนะคะใช่ค่ะคนทำผิดควรถูกลงโทษนะคะวันนี้เราจับกันได้แล้วนะคะขอบคุณตำรวจทุกท่านและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือทางร้านนะคะที่จับโจรได้ภายใน3วันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณท่านทุกท่านเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปด้านในหน่อยค่ะชายคนแบบนี้ไม่รู้จักทำมาหากินนะคะเราต้องจับให้ได้โดยไวเอากระจกให้ลูกค้าดูป่ะเอามาตั้งแล้วค่ะกระจกปกติยื่นในการแล้วกันเราก็คอยดูพอเราจะเอื้อมมาเนี่ยของเขาเนี่ยเขาวางขวางคอเราเนี่ยเขาเลยเขาหลบมือที่เราขอคืนใส่คอต้องจะติดหมวกทำท่าใส่คอเนี่ยทำท่าเต็มนี้เลยป่ะครับเต็มนี้เลยก็ของเราก็ได้คืนเรียบร้อยนะคะทั้งหมดเนี่ย5.50 บาทค่า101,000 บาทร้อยที่5 บาทครับผมที่2,000 บาทที่ท่านก็เอาอยู่ก็เป็นได้ทองคืนเรียบร้อยแล้วนะคะยอด101,000 บาทได้คืนค่ะอันนี้เป็นของกลางที่เราได้รับคืนแล้วนะคะสินค้าเราได้รับคืนเรียบร้อยนะคะได้ภายใน28 ชั่วโมงครับผมจะบอกร้านทองครับผมขอตบมือให้ตำรวจสภพญาไทครับและก็ท่านผู้การนอนหนึ่งครับทำไมเราเลือกมาปล้นร้านนี้อ่ะพี่เก่งอยากทำแบบนี้ไม่ควรนี่เราสัญญากันแล้วนะเก่งอยู่เฉยๆไม่อย่าๆเราใส่หมวกแล้วไม่ต้องอย่าทำแบบนี้เก่งเราพูดกันต้องรู้เรื่องนี่ต้องเป็นหน้าที่ของเราผู้หญิงเขาบอกเก็บเข้าตู้ไปก่อนมือถือเฮ้ยเรากำหนดเวลาให้ตอนนั้นไม่ทำนะเก่งใช่ถ้าไม่จับใจน้องจับใจก็ไม่หมดจับต้องดูครับขนาดก่อนเหตุเราวางแผนใช่ไหมมาก่อนบ้างผมบอกว่าทำท่าเสียหายทำไมถึงเตรียมเอาจักรมอเตอร์ไซค์มาไว้อ่ะพี่เตรียมการไว้ก่อนอ่ะเรามีอะไรอยากจะพูดขอโทษทางเจ้าของร้านไหมไม่ต้องเสื้อดำโอเคดูได้เลยครับที่ตรงนี้นะครับเรามีคนที่ให้การลูกค้าขอบคุณนะคะก็อย่างพี่เป็นคนที่เป็นการเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ใครซับไม่ได้นะใครซับเมื่อไหร่ที่จะรู้มาล็อกอะไรเนี่ยมาแจ้งว่า
หนัก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 ตอนนั้นเราเห็นอะไรผิดปกติต้องไหมก็เดี๋ยวทางร้านขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะก็จะแจ้งข่าวแล้วก็ให้เพื่อนๆแฟนเพจของทางร้านได้ทราบกันนะคะว่าเราได้จับคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ของการคืนครบถ้วนก็วันนี้ไลฟ์สดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้การนะคะพื้นที่ที่ช่วยทางร้านให้ได้สินค้าคืนได้อย่างรวดเร็วนะคะขอบคุณมากค่ะยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ